สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์การสอบใบขับขี่นะคะทริคดีๆนะคะกับการสอบข้อเขียนแล้วก็สอบขับเพื่อให้ผ่านง่ายๆในอเมริกานะคะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะหน้าร้อนนะคะวันนี้คือช่วงเนี้ยคือเป็นช่วงเดือนมิถุนาใช่ไหมคะช่วงเดือนมิถุนาก็จะเป็นหน้าร้อนนะคะถ้าเป็นเมืองไทยก็ร้อนตับแตกนะคะแต่ที่นี่วอชิงตันหน้าร้อนวอชิงตันนะคะวันนี้นะคะวันนี้จะมาแชร์ประสบการณ์เรื่องการสอบใบขับขี่นะคะต้องกินกาแฟไปด้วยเพราะว่าอากาศมันเย็นๆนะคะอยากจะได้แสงแดดแต่ว่าแสงแดดก็ไม่มีนะคะทีนี้ก็เอามาแชร์ประสบการณ์เรื่องการสอบใบขับขี่นะคะคือตอนแรกที่มาอยู่อเมริกานะคะมาอยู่อเมริกายังไม่ได้มาอยู่นะคะคือเที่ยวไปเที่ยวมาก็หลายปีนะคะคือเที่ยวไปเที่ยวมาและก็ตอนนั้นคุณสามีเขายังขับรถได้ปกติอ่ะนะคะไปไหนมาไหนก็คือไปไหนไปเที่ยวไหนก็คือขับรถไปอะไรนะคะทีนี้เรื่องการสอบใบขับขี่นะคะครั้งแรกเลยนะคะอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียพอต้องมาอยู่จริงๆก็เลยต้องไปสอบแล้วอะไรอย่างงี้นะคะต้องไปสอบใบขับขี่นะคะที่แคลิฟอร์เนียที่แคลิฟอร์เนียเขาจะเรียกว่า DMV นะคะแคลิฟอร์เนีย DMV นะคะที่ไปสอบแล้วคนก็จะเยอะมากต้องไปเข้าคิวเหมือนบ้านเราเลยค่ะเหมือนไปสถานที่ราชการบ้านเราเลยนั่งรอเป็นวันเข้าคิวนานเป็นวันอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ใครอยู่ใกล้ตรงไหนก็ไปสอบตรงนั้นน่ะนะคะใกล้ตรงไหนไปตรงนั้นแล้วส่วนสำหรับตัวเรานี่คือเราไปที่ DMV ของลันโชคูคามังกานะคะของลันโชนี่ก็คือได้ข่าวมาว่าสอบง่ายอะไรเงี้ยค่ะนะแล้วทีนี้ก็ไปนี่ก็คือไปสอบข้อเขียนนะคะสอบข้อเขียนนี่ก็คือข้อเขียนทั้งสอบขับและสอบข้อเขียนที่แคลิฟอร์เนียไม่รู้ว่าลืมไปแล้วนะคะว่าต้องจ่ายค่าเข้าสอบค่าธรรมเนียมนั่นแหละค่ะกี่บาทนะคะใครอยู่รัฐไหนก็เช็คเอาตามรัฐที่ตัวเองอยู่แล้วก็ตามสถานที่ตัวเองไปสอบนะคะก็ที่แคลิฟอร์เนียสอบได้3ครั้งนะคะทั้งข้อเขียนแล้วก็การขับการสอบขับนะคะทั้งหมดเขาให้3ครั้งนะคะแล้วก็ข้อสอบประมาณ40ข้อนะคะ40หรือ48นี่แหละค่ะถ้ามันก็นานแล้วนะคะน่าจะ2ปีกว่าแล้วเราไปสอบครั้งที่2นะคะไปสอบครั้งที่2ก็สอบข้อเขียนผ่านนะคะที่แคลิฟอร์เนียเขามีให้เลือกหลายภาษานะคะแม้กระทั่งภาษาไทยนะคะแต่ของเรานี่คือเลือกสอบเป็นภาษาอังกฤษเลยนะคะเพราะว่าในที่อ่านเนี่ยอ่านเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มันก็ง่ายสำหรับเวลาเราดูทรายดูอะไรมันก็เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนะคะแล้วพอไปสอบมา2ครั้งผ่านนะคะก็ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปสอบขับนะคะเพราะว่าต้องย้ายรัฐนะคะต้องได้แค่ใบนะคะได้แค่ใบว่าสอบข้อเขียนผ่านนะคะแต่ว่าสอบข้อเขียนผ่านเนี่ยจะต้องมีถ้าเราจะขับนะคะจะต้องมีคนที่เขามีได้ใบขับขี่มาแล้วนะคะเป็นเวลาน่าจะ2ปีหรือเปล่า2ปีนะคะนั่งคู่ไปกับเราถึงจะขับได้นะคะก็คือเหมือนให้ใบผ่านข้อเขียนมาเพื่อให้เราฝึกขับให้ชินจนกว่าจะไปสอบขับนั่นแหละค่ะระยะเวลา1ปีนะคะสำหรับฝึกขับระยะเวลาพีเรียดมัน1ปีนะคะสำหรับที่ว่าผ่านข้อเขียนแล้วเราไปสอบขับนะคะแล้วทีนี้ก็ยังไม่ได้ไปสอบขับนะคะเพราะว่าต้องพอผ่านไม่กี่นานน่าจะเดือนกว่า
ก็ต้องย้ายมาอยู่รัฐวอชิงตันนะคะพอย้ายมาอยู่ที่รัฐวอชิงตันก็ถือใบนั่นแหละค่ะของแคลิฟอร์เนียนั่นแหละก็หัดขับนะคะพอหัดขับแล้วก็ถ้าใครได้ใบขับขี่มาแล้วก็แค่ไปต่อใบขับขี่ได้เลยนะคะแต่สำหรับของเราได้แค่ใบผ่านข้อเขียนมาเฉยๆนะคะมาที่นี่เขาไม่ได้เรียกแคลิฟเอ้ยเขาไม่ได้เรียกDMV เหมือนแคลิฟอร์เนียนะคะแต่ละรัฐก็น่าจะเรียกแตกต่างกันที่นี่ไปสอบจะไปสอบเหมือนแฟรนไชส์บ้านเราอะค่ะเป็นเหมือนมีที่ให้เรียนแล้วก็ให้สอบอะไรเงี้ยแต่ของเราน่าจะไปสอบถ้าจำไม่ผิดก็จะเป็นนายวันวันนะคะไปสอบนายวันวันไปสอบที่นี่อ๋อที่แคลิฟอร์เนียให้ผิดนะคะให้ผิด6ข้อนะคะถึงจะผ่านนะคะถ้าผิดมากกว่า6ข้อก็ไม่ผ่านนะคะแต่ที่ของวอชิงตันก็คือให้ผิดได้8ข้อนะคะข้อสอบทั้งหมด40ข้อ40หรือ48นี่แหละค่ะเพราะว่ามันจำไม่ได้แล้วนะคะแล้วแคลิฟอร์เนียนะคะสอบในคอมพิวเตอร์นะคะให้ติ๊กในคอมพิวเตอร์นะคะแต่ของวอชิงตันเป็นกระดาษเป็นเล่มๆมานะคะแล้วแต่ว่าเราจะได้ข้อสอบชุดไหนนะคะเป็น10เล่มเป็น10ชุดนะคะแล้วแต่เราจะได้เป็นชุดไหนนะคะไม่ได้เหมือนกันนะคะแต่ก็คล้ายกันนั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะเหมือนแคลิฟอร์เนียก็จะแล้วแต่ว่าเราจะได้เป็นเซตไหนเซตไหนนะคะแคลิฟอร์เนียสอบในคอมพิวเตอร์แต่วอชิงตันสอบในกระดาษนะคะติ๊กเอาใช้ดินสอนะคะใช้ดินสอกากบาทเอานะคะพอถึงเวลาก็เอาส่งนะคะส่งคนที่เขาคุมสอบแต่ว่าจะบอกแคลิฟอร์เนียนะคะน่าจะเป็นคนไม่บอกนะว่าชาติไหนแต่ไม่ได้เป็นฝรั่งไปสอบเขาจะมีห้องเป็นห้องเหมือนเลือกผู้แทนเลือกอะไรนะคะเป็นช่องแล้วก็มีคอมใช่ไหมคะเราก็ไปอยู่ตรงนี้แต่ผู้หญิงคนนั้นไปอยู่ตรงมุมแล้วก็เหมือนอ่านเขาจะเปิดเสียงโทรศัพท์ไว้เอาใส่ไว้ในกระเป๋านะคะแล้วทีนี้เปิดเขาก็จะอ่านข้อสอบนะคะแล้วคนฟังน่าจะเป็นสามีไม่สามีก็เพื่อนเขาจะเป็นคนตอบให้แล้วเขาก็ตอบนะคะเขาจะอยู่หัวมุมเขาจะเลือกตรงที่ว่าคนคุมสอบไม่เดินไปอะไรอย่างนี้นะคะนี่คือแคลิฟอร์เนียนะคะเราก็ว่าอุ๊ยทำไมทำอย่างนี้ได้เราก็อ่านแทบตายกว่าจะหมายผู้หญิงคนนี้อ่านเสียงดังๆให้เสียงมันไปอยู่ในให้คนฟังในโทรศัพท์ฟังแล้วก็ให้เขาตอบให้ตัวเองก็ตอบในคอมอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็นะก็ตลกอีกเรื่องนึงนะคะที่แคลิฟอร์เนียไปสอบข้อเขียนครั้งที่2ถึงผ่านนะคะแล้วก็วอชิงตันก็ไปสอบข้อเขียน2ครั้งผ่านนะคะแล้วก็ไปสอบขับนะคะไปสอบขับครั้งแรกผ่านเลยนะคะเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวมาทริคนะคะใครฟังมาตรงนี้จะรู้การอ่านข้อสอบข้อเขียนของแต่ละรัฐนะคะให้ดูในเว็บไซต์เลยนะคะเว็บไซต์test เรื่องการสอบใบขับขี่ของแต่ละรัฐนะคะเข้าไปเสร็จนะคะพอเข้าไปก็ไม่ต้องนะคะพอเข้าไปเสร็จติ๊กมั่วเลยค่ะติ๊กมั่วปุ๊บ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 ติ๊กมั่วเลยพอติ๊กมั่วเสร็จข้อสอบมันจะเด้งขึ้นมาใช่ไหมคะว่าข้อไหนถูกนะคะคุณไม่ต้องอ่านเลยนะคะแต่ละข้อนี่ไม่ต้องอ่านเลยติ๊กเลยนะคะเดาสุ่มไปเลยแล้วคือมันจะมีคำถามมาใช่ไหมคะแล้วก็คำตอบ A B C นะคะคำตอบ A B C คุณไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปอ่านคำถามแล้วไม่ต้องไปอ่านคำตอบย่อยนะคะว่าคุณจะเลือกข้อไหนมันทำให้สับสนนะคะให้เปิดข้อสอบออกมานะคะในเว็บไซต์แล้วก็ติ๊กมั่วให้ติ๊กไปเลยค่ะติ๊กไปแล้วเราก็กด enter พอกด enter เสร็จคำตอบมันก็จะเด้งขึ้นมาว่าคำถามข้อนี้คำตอบคือแบบนี้จำค่ะจำแค่คำถามและคำตอบนะคะทำวนกันอยู่อย่างนั้นแหละค่ะทำวนกันไปเรื่อยๆเพราะคำถามมันจะมีเยอะมากนะคะเพราะว่าคำถามมีเยอะมากแล้วก็เวลาไปสอบแล้วแต่ว่าเราจะโดนคำถามไหนชุดไหนนะคะติ๊กมั่วแล้วก็ให้มันเด้งขึ้นมาจำแค่คำถามและคำตอบนะคะจำแค่คำถามและคำตอบอย่าไปหาคำตอบใน ABC นะคะให้ระบบมันตอบให้เราเองเพราะเรากดผิดไปอยู่แล้วระบบมันจะตอบคำ
คำตอบที่ถูกต้องขึ้นมาให้จำแค่คำถามและคำตอบทำไปเรื่อยๆค่ะทำจนคุณมั่นใจว่าเออคุณได้เกือบจะหมดแล้วนะแต่ไม่ต้องทำจนกระทั่งว่าคุณได้หมดนะคะเพราะมันนานมันมีไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันเยอะมากนะคะคุณก็ทำกระทั่งคุณคิดว่า 90% 80% แล้วแหละคุณทำได้มันมาข้อไหนคุณก็รู้แล้วว่าคำตอบมันคืออะไรนะคะติ๊กคำตอบโดยที่ไม่ต้องอ่านนะคะแล้ว enter มันขึ้นมาแล้วคุณก็อ่านแค่คำถามแล้วจำแค่คำตอบนะคะอ่านแค่คำถามแล้วจำแค่คำตอบนะคะทั้งแคลิฟอร์เนียทั้งวอชิงตันเราทำแบบนี้นะคะแต่ละรัฐเนี่ยคำถามบางตัวถามไม่เหมือนกันนะคะแล้วตอบไม่เหมือนกันอย่างฟรีเวย์อย่างเงี้ยแคลิฟอร์เนีย65ที่นี่60แต่ละรัฐจะไม่เหมือนกันแล้วแต่ภูมิอากาศนะคะบางที่แคลิฟอร์เนียอากาศแห้งแล้งนะคะไม่มีหิมะไม่ได้เขาไม่ได้ถามเกี่ยวกับว่าต้องวิ่งบนหิมะยังไงขับรถแต่มาที่วอชิงตันเขามีคำถามว่าหิมะแล้วอย่างเวลาอะไรอะความเย็นมาอะไรเงี้ยตรงไหนที่มันจะเป็นน้ำแข็งเร็วกว่าอะไรเงี้ยนะคะอะไรที่มันจะเป็นน้ำแข็งก่อนเพื่อนนะคะหรือถ้าคุณไปปาร์ตี้แล้วคุณจะต้องทำงานตอนเช้าคุณปาร์ตี้ดึกคุณควรจะขับรถกลับบ้านไหมอะไรเงี้ยมีนะคะคือคำตอบอะอย่าไปคิดลึกนะคะถ้าคิดลึกผิดเอาคิดให้ง่ายๆเลยตอบสั้นๆง่ายๆมันจะผ่านเพราะว่าจำไม่ได้แล้วว่ามันคือคำถามว่าอะไรนะคะข้อนี้เป็นอะไรที่แบบอะไรอ่ะอะไรอย่างนี้นะพอเจอคำถามนะคะอันนี้ที่วอชิงตันนะคะแล้วทีนี้แล้วก็ค่าธรรมเนียมในการสอบแต่ละรัฐก็คงไม่เหมือนกันนะคะแต่นี่คือมาเล่าให้ฟังว่าทริคในการสอบข้อเขียนคืออ่านแค่คำถามแล้วติ๊กมั่วแล้ว enter เพื่อให้เวลาที่เราเทสนะคะแล้วให้คำตอบมันขึ้นมาจำแค่คำถามและคำตอบนะคะแล้วเวลาไปสอบขับนะคะให้ถามคนที่เขาไปสอบขับมาก่อนนะคะว่าหรือเพื่อนหรือญาติอะไรเนี่ยค่ะว่าถ้าเราอยู่รัฐนี้เราอยู่ตรงนี้เราจะไปสอบกับที่นี่เขาจะพาคุณไปสอบขับตรงจุดไหนนะคะแล้วคุณก็ไปหัดขับตรงจุดนั้นแหละค่ะขับอยู่ช่วงนั้นนะคะไฟแดงไหนจอดแค่ไหนโรงเรียนจอดโรงเรียนช่วงของสปีดของโรงเรียนเท่านี้ไปหยุดอยู่ตรงนี้สปีดแบบนี้เท่านี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างนี้นะคะไปขับวนจนคุณมั่นใจว่าถ้ามีไฟแดงคุณจะหยุดทันแล้วก็เรื่องถ้ามีไฟแดงคุณจะหยุดทันหรือว่าตรงไหนควรสปีดตรงไหนพอคุณชินแล้วคุณไปสอบก็ผ่านเหมือนเราเนี่ยค่ะไปสอบครั้งเดียวผ่านเพราะว่าพี่สะใภ้เป็นคนพาไปวนขับตรงนั้นนะคะเพราะว่าหลานชายก็เพิ่งไปสอบมาก็รู้ว่าคนที่จะพาเราสอบอ่ะเขาจะพาเราไปสอบตรงจุดไหนอ่ะนะคะแล้วเวลาสอบนะคะก็พยายามอย่าเกรงนะคะแล้วก็ถ้าคนที่เขาคุมสอบเรานะคะไม่น่าโหดมากอ่ะนะคะก็ชวนเขาคุยได้นะคะชวนเขาคุยได้ถ้าเขาชวนเราคุยเราก็คุยได้สำหรับตัวเราก็โชคดีไปอย่างนึงคือได้ผู้หญิงนะคะตอนแรกหน้าโหดมากไม่กล้าคุยแต่พอขับไปเขาคุยเราก็คุยไปคุยมาอ่ะคุยเรื่องเมืองไทยคุยเรื่องเขาถามว่าเธอเคยขับรถมาหรือเปล่าที่เมืองฉันขับมาเป็น10กว่าปีอ้อแต่มาที่นี่มันไม่เหมือนกันมันก็ต้องปรับอะไรเงี้ยโอ๊ยเขาบอกไม่ยากหรอกเธออย่าเกรงเธอทำดีแล้วอะไรเงี้ยพอเขาคุยมาเราคุยไปชวนเขาถามว่าเธอเคยไปเที่ยวเมืองไทยไหมเกาะนั้นเกาะนี้เขาก็คุยเรื่องลูกเข้าไปนะคะก็เหมือนเพื่อนเหมือนคนรู้จักก็มันก็ไม่เกรงนะคะแล้วทีนี้คุยไปสนุกไปนะคะแล้วทีนี้พอจอดชิดนะคะเขาบอกว่าอันนี้ก่อนนะคะพอจอดเขาบอกว่าขับไปแล้วเธอจอดนะอะไรเงี้ยให้จอดชิดขอบทางนะคะชิดขอบฟุตบาทนะคะพอเอาขึ้นรถก่อนดีกว่าตอนขึ้นรถนะคะเขาก็จะ
อันนี้มันมีอยู่ตามคลิปวิดีโอต่างๆของฝรั่งแต่ละที่แต่ละที่นะคะไปดูเอาเลยก็ได้นะคะเขาก็ให้เราขึ้นรถแล้วก็ให้เราเปิดสัญญาณอะไรต่างๆให้เรียบร้อยว่ายังไงยังไงพอเสร็จเรียบร้อยเขาก็ขึ้นมานั่งกับเราแล้วเขาก็ให้เราออกรถนะคะมันจะมีตรงจุดหนึ่งที่เขาว่าเธอจอดไปถึงมุมนั้นนะเธอจอดนะคะพอเราขับไปเราก็จอดเสร็จก็เหยียบเบรกจอดเฉยๆเขาบอกเสร็จแล้วเหรอเธอทำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วเราก็เลยบอกว่าเสร็จแล้วไม่ถูกนะเธอจะทำแค่นี้ไม่ได้เธอจะต้องเปลี่ยนไปที่พาร์คแล้วก็ใส่เบรกมือนะมันถึงจะถูกต้องเราก็เลยบอกว่าใช่จริงๆแล้วฉันก็ทำแบบนั้นถ้าฉันจะต้องจอดจริงๆแต่เธอบอกฉันว่าให้จอดตรงริมทางตรงนี้แล้วฉันคิดว่าจอดแล้วเราต้องไปต่อฉันก็เลยไม่ได้ทำตรงนั้นเขาก็เลย เขาก็เลยนะพอเราพูดแบบนั้นแล้วนะคะแล้วทีนี้ก็ขับไปต่อเขาก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องประมาทนะเธอทำดีแล้วเธอแค่เสียคะแนนแค่เสียคะแนนเฉยๆแต่ไม่ใช่ว่าเธอจะไม่เธอแค่เสียคะแนนเธอทำดีแล้วเธอปล่อยสบายๆอะไรเงี้ยเหมือนที่เธอขับปกติแล้วขับไปแล้วทีนี้เขาบอกว่าเขาจะให้เราถอยหลังเข้าใช่ไหมคะถอยหลังเข้ามันจะเป็นกลวยใช่ไหมถอยหลังจอดชิดฟุตบาทนะคะแล้วทีนี้ที่เราฝึกไว้ใช่ไหมเราฝึกไว้จากข้างหลังไฟรถท้ายของรถที่เราจะจอดเข้าใช่ไหมเราฝึกจากรถจริงแต่พอไปถอยเข้ามันจะเป็นกลวยทีนี้อ่ะจะยังไงล่ะทีนี้ก็เลยมาจ้องตรงที่กลวยแล้วครั้งแรกก็เลยไปชนกลวยนะคะก็ไม่ผ่านเราก็บอกว่าฉันขอทำอีกครั้งหนึ่งได้ไหมอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเธอมีสิทธิ์ทำได้อีกหนึ่งครั้งเราก็เลยพูดว่าจริงๆแล้วตอนฉันฝึกนะตอนฉันจอดได้มีการโม้อีกนะคะตอนฉันจอดได้เพราะว่าฉันสังเกตจากข้างกระจกรถของฉันแล้วก็ข้างไฟท้ายของรถอีกคันฉันก็จอดได้ปกติแต่นี่มันไม่ใช่ไฟท้ายอะไรเงี้ยเขาคงคิดแล้วว่าจะพูดมากอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็โชคดีที่เจอผู้หญิงที่ใจดีนะคะแต่ถ้าเจอแบบผู้ชายหน้าโหดๆมาเราก็คงไม่กล้าพูดก็คงจะสั่นประมาแบบก็คงจะทำไม่ถูกไปเลยนะคะแต่สรุปก็คือมีแค่จุดนั้นจุดเดียวแหละค่ะที่ว่าเขาให้จะให้สอบหลายๆอย่างบางอันเขาก็ไม่ได้ให้เราสอบนะคะที่ว่าให้ถอยเข้าซองอย่างเงี้ยเราก็ไม่ได้ทำมีแต่ถอยจอดparallel นะคะข้างฟุตบาทที่มันจอดยากๆนั่นแหละค่ะแต่ก็ทำได้นะคะแล้วก็คือผ่านก็แค่นั้นนะคะแล้วก็มีเพื่อนอีกคนนะคะไปสอบขับเวลาขับนี่ขับเฉยสบายมากแต่พอไปสอบนางประมาณนะคะเพราะว่าคนสอบนี่เป็นผู้ชายหน้าเหี้ยมมากนะคะอยู่แคลิฟอร์เนียอยู่ฮันติงตันบีชนะคะแล้วทีนี้ก็เขาบอกให้ถอยเขาบอกให้เลี้ยวพอสตาร์ทเสร็จออกรถเขาบอกให้เลี้ยวขวานางไปปีนฟุตบาทขวาเลยค่ะครั้งแรกนะคะไปเหยียบขึ้นขอบฟุตบาทเลยก็ไม่ผ่านเขาก็บอกให้ถอยกลับมาแล้วมาจอดแล้วก็ไม่ผ่านแต่พอครั้งที่2นางมีประสบการณ์ที่ว่าเหยียบฟุตบาทตรงเลี้ยวขวาแล้วใช่มั้ยคะพอครั้งที่2นางก็ไม่ใช่สิครั้งแรกคือพอจอดไฟแดงปุ๊บนางจอดไฟแดงแล้วนางก็มองแค่ฝั่งนี้แล้วนางก็ขับไปอันนี้คือไม่ผ่านเพราะว่าเขาบอกว่ามันเสียคะแนนนั่นแหละค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วจะต้องมองตรงมองซ้ายมองขวามองให้หมดทุกข้างนะคะก่อนจะขับไปใช่ไหมคะแต่นางไม่ได้มองนางมองแค่ฝั่งนี้มองตรงแล้วฝั่งนี้นางไม่ได้มองซ้ายนางก็เลยไม่ผ่านแต่ครั้งที่สองคือแล้วก็ครั้งแรกก็คือเหยียบฟุตบาทด้วยแต่ครั้งที่สองไปพอไปสอบนางมีประสบการณ์โดยการเหยียบฟุตบาทพอนางเลี้ยวขวานางเลี้ยวไกลมากค่ะเลี้ยวโค้งวงโค้งไกลมากก็ไม่ผ่านอีกนางก็เลยยังไม่ได้ใบขับขี่นะคะ อันนี้คือประสบการณ์ของการสอบทริคที่ดีคือข้อเขียนอ่านเฉพาะคำถามแล้วก็
จำเฉพาะคำตอบนะคะติ๊กขึ้นมาให้มันเด้งขึ้นมาคำถามกับคำตอบทำวนไปงั้นละค่ะนะคะแล้วก็เวลาไปสอบใบเวลาไปสอบในเรื่องการขับก็คือให้ไปหัดขับจุดที่เขาจะสอบเรานะคะถามคนที่เขารู้มาก่อนว่าตรงไหนไปสอบไปหัดขับให้เคยชินจนแบบเหมือนเราขับหน้าบ้านเราธรรมดาเนี่ยค่ะแล้วเวลาขับมันจะผ่านง่ายแล้วก็ไม่ประมาทนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการสอบใบขับขี่นะคะของแต่ละรัฐนะคะคลิปนี้มีแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ